รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นแนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนในสถานการณ์โควิด-19ในรูปแบบออนดีมานด์ของโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3โครงการอารยะประเสริฐสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จิตอาสาพอเพียงต้านทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองและในช่องของครูดีศรีสปทสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูบุญเกิดเหลามีคุณครูโรงเรียนบ้านหนองวัวน้อยจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2กับตอนที่มีชื่อว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่15กันยายน2564ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไป